เดือนหลายปีที่เฮาสองนั้นหักกันจากมื้อนั้นฮอดมื้อนี้เจ้าก็ยังเคียงข้างกันบ่ไปใส่บ่เปลี่ยนใจและก็ยังคงหักมันแต่อายวงวอต้องขอบใจที่เจ้านั้นยังทนชายคนนี้ที่ฐานะกว่าจนแต่เจ้าก็บอกแกและเจ้าก็บอกสนชีวะถึงใดเจ้านั้นก็บ่หวนและอายก็จะสนเพียงเจ้าผู้เดียวคนอื่นอาจจะบ่และเลี้ยวและจะหาเพียงเจ้าผู้เดียวและมือนี้เองสิบอกอีแม่ไปขอสิบอกอีบอกหางัวและบอกผู้คนไปทั่วว่ามือนี้นั้นงานน้องและอายสิไปหาเงินและอายสิไปหาทองเพื่อมาเหตุการณ์น้องและจับจองงานเพื่อหาเงินและมาแต่งน้องคิดไว้ว่าเฮาทั้งสองจะได้คู่ครองอนาคตเฮาบ่ฮู้และบ่แน่นอนมันจะดีหรือบ่ดีแต่เฮาก็ต้องรอแต่ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่อ้ายนั้นจะพาเจ้าได้ทำงานวิวาและจงฮู้ว่าอ้ายคนนี้นั้นมีเพียงนางผู้สาวงามหลายคนบอกเลยนั้นแนมพาก็บ่งามค่อยก็บ่หล่อแต่เจ้าก็ยังท่าและก็ยังเฝ้ารออ้ายไปหาเงินเพื่อมาแต่งน้องได้มีเพียง50ล้านแล้ววงมันจับพอไอ้ขอหักทำแพงนั้นอยู่แบบนี้ไอ้มีงานมีเงินแล้วได้คนดีกันดองเฮามันจะมีในเร็วๆนี้ไอ้บอกเลยจะจัดขึ้นในปีนี้เรื่องเงินในนั้นพร้อมกันแล้วพ่อแก้วแม่แก้วก็บอกว่าสิไปขอผู้นำซ้ำป่าบอกว่าสิเป็นตัวแก้วไอ้นั้นก็บอกแล้วว่าพวกไอ้มันพอสิบอกอีพอหางัวและบอกผู้คนไปทั่วว่ามื้อนี้นั้นงานน้องและอายสิไปหาเงินและอายสิไปหาทองเพื่อมาเฮ็ดงานน้องและจับจองเจ้าไว้